ต้นกันที่เรื่องแรกในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณปอครับคุณปอมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือครับกับเหตุการณ์นี้ที่คุณปอไปเจอมาใช้ชื่อเรื่องว่าเตียงไม่ประจำครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้และก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าอยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นแนะนำให้มีสมาธิมีจินตนาการในการฟังนะครับบิ้วตัวเองโดยการปิดไฟหรือว่าเปิดไฟสลัวๆแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยรับรองว่าคุณผู้ฟังนั้นจะได้อรรถรสในการติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับเอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณปอได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณปอสวัสดีค่ะครับผมคุณปอเดี๋ยวช่วยผมเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงนะอ๋อได้ค่ะอ่าโอเคเสียงแบบนี้กำลังดีเลยครับเมื่อกี้มันเบามากฮะค่ะค่ะนะคุณปอตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนอยู่บ้านค่ะ อยู่แถวไหนที่บ้านอยู่เป็นบอกว่าอยู่ในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือได้ไหมคะคือหรือว่าต้องให้บอกจังหวัดได้เลยไม่เป็นไรเอาตามที่คุณปอสะดวกดีกว่านะครับเอาเป็นว่าโทรมาจากที่บ้านอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือเนาะค่ะนะครับปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับฟังค่ะฟังบ่อยมากๆส่วนมากจะฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังหนูส่วนมากจะฟังย้อนหลังค่ะพี่ฟังย้อนหลังเนาะค่ะอ่ะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือก็แล้วกันค่ะนะครับเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาค่ะนะครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับปอคือเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือแล้วกันนะคะครับค่ะคือหนูต้องเอ่ยก่อนเลยว่าโรงพยาบาลชุมชนของแต่ละที่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่มีน้อยเพราะฉะนั้นเวรดึกเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวรดึกเพราะฉะนั้นในเวรดึกเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเวรดึกเนี่ยแต่จะต้องไปรันเวรเหมือนเวรดึกแล้วต่อเวรเช้าหรือเวรบ่ายแล้วต่อเวรดึกเนี่ยค่ะครับซึ่งเวรดึกของเราเนี่ยก็จะได้มีห้องพักพยาบาลซึ่งอยู่ในตัวของห้องฉุกเฉินแต่ซ่อนอยู่อีกมุมนึงของห้องฉุกเฉินครับถ้าเป็นเวรดึกเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะสามารถเข้าไปพักได้เมื่อในกรณีที่ไม่มีผู้ป่วยเนี่ยค่ะเหมือนเวรดึกวันนี้ก็เหมือนปกติของทุกๆวันนะคะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นในเวรดึกทุกเวร4คนค่ะซึ่งหนูก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นเวรในวันนั้นนะคะค่ะขออธิบายก่อนก็คือในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนี้นะคะจะมีห้องพักซึ่งจะมีประตูเล็กๆเนี่ยลัดล็อกเข้าไปตรงมุมตึกของห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีห้องพักพยาบาลแล้วก็ห้องพักแพทย์เนี่ยติดกันถ้าเข้าประตูห้องพักพยาบาลไปนะคะฝั่งขวามือก็จะเป็นเตียงค่ะ อธิบายถึงบรรยากาศในห้องก่อนนะคะขวามือเนี่ยจะเป็นเตียงซึ่งเป็นเตียงผู้ป่วยเหมือนที่แดงนึงออกไหมคะเป็นเตียงผู้ป่วยสมัยก่อนที่แบบเป็นโครงเหล็กสีขาวๆไม่สูงมากนะอับระดับไม่ได้นะคะครับแล้วก็ฟูกนอนเนี่ยจะเป็นเหมือนหนังหุ้มสีเขียวๆเนี่ยค่ะเหมือนในหนังสมัยก่อนนะคะครับซึ่งไม่สามารถปรับระดับได้ไม่สามารถยกหัวเตียงได้เตียงเนี้ยเป็นเตียงแบบตั้งแต่หนูไปทำงานที่นั่น8ปีก็คือตั้งแต่แรกก็เห็นเตียงนี้วางอยู่ตรงนี้แล้วนะคะซึ่งหนูไม่สามารถรู้ว่าอายุมันเยอะหรือว่ามันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าเตียงนี้จะเป็นเตียงที่แบบเคยใช้กับผู้ป่วยจริงแล้วก็หัวหน้าตึกเห็นว่ามันพอจะเป็นเตียงที่ดูใหม่อยู่แล้วก็น่าจะให้แบบเจ้าหน้าที่สามารถนอนพักหรือว่ามาพักได้ในเวลาที่ว่างเนี้ยค่ะก็เอามาไว้ในห้องพักพยาบาลแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะคะจะเข้าไปเนี้ยก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็มีล็อกเกอร์เก่าๆมาล็อกเกอร์แบบใส่เอกสารสมัยก่อนนะคะที่เป็นเหมือนล็อกเกอร์เหล็กนะคะเปิดประตู2บานออกมาแล้วก็ถูกดัดแปลงให้เป็นที่ใส่แบบเครื่องนอนอย่างเช่นหมอนผ้าห่มหรือว่าปูอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็บรรยากาศ
โดยรอบก็หน้าต่างจะเป็นแบบหน้าต่างใสๆนะคะแล้วก็มีม่านปิดซึ่งถ้าเป็นเวรบ่ายหรือเวรดึกเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่เวรเนี่ยเขาจะมาปิดผ้าม่านทุกครั้งเพราะว่ามองออกไปเนี่ยมันจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนใช่ไหมคะมันจะมืดมากแล้วมันก็จะน่ากลัวค่ะแล้วก็วันนั้นเป็นเวรดึกค่ะเวลาประมาณ2:00ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยตกลงกันว่าไม่มีคนไข้แล้วคือไม่มีผู้มารับบริการเลยตั้งแต่เราขึ้นวินมาทำงานอะไรเสร็จแล้วก็คุยกันว่าจะเข้าไปห้องพักแล้วเนี่ยค่ะซึ่งห้องพักเนี่ยถ้าอยู่ในห้องพักนะคะจะสามารถมองออกมาเห็นห้องบรรยากาศในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินได้หรือห้องอุบัติเหตุเนี่ยถ้ามองเข้ามาทางห้องพักก็จะเห็นบรรยากาศในห้องพักได้เนี่ยค่ะเหมือนมองแล้วเห็นทั่วกันนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะก็ไล่ปิดไฟแล้วก็เปิดเฉพาะดวงที่แบบจำเป็นเนี้ยค่ะแต่ไฟในห้องที่มันสาดเข้ามาในห้องพักพยาบาลก็จะเหมือนสลัวๆอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ็คไม่มืดมากแบบพอให้เราเห็นลางๆได้อย่างเงี้ยค่ะวันนั้นอยู่กัน4คนแล้วก็คือมันต้องมีคนนึงที่นอนบนเตียงนี้ค่ะและอีก3คนเนี่ยจะเป็นนอนเตียงซัมเมอร์เบดซึ่งต่อกันไปในฝั่งขวามือนะคะเพราะคนที่นอนเตียงจะต้องนอนติดกำแพงเนี่ยค่ะตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนนอนเตียงนี้เพราะว่าเตียงนี้เหมือนกับว่าแบบมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเคยแบบมานอนแล้วเหมือนโดนอัมบ้างโดนจับข้อเท้าบ้างเนี่ยค่ะมีมือเย็นๆมาจับตรงข้อเท้าหรือว่าเคยแบบนอนแล้วเห็นอะไรอยู่ในห้องเนี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีใครแบบกล้าเป็นหน่วยกล้าตายไปนอนเนี่ยค่ะแล้ววันนั้นคือหนูอ่ะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนไม่ได้ว่าไม่เชื่อนะคะชอบฟังเรื่องผีมากแต่แบบไม่เคยเจอกับตัวเองเนี้ยค่ะหนูก็แบบเหมือนไม่รู้ว่าเป็นเพราะปากหนูหรือเปล่าหนูก็แบบพูดไปเนี้ยค่ะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูนอนเองเพราะว่าไม่เคยเจออะไรอยู่แล้วแหละพูดแบบประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าเพราะว่ามันนอนสบายด้วยแหละก็เลยแบบหนูนอนเองเนี้ยค่ะแต่พี่เขาก็แบบเคยบอกนะคะว่าก่อนจะนอนให้ซื้อเตียงด้วยเพราะเราไม่รู้ว่ามีใครนอนมาก่อนแล้วเนี้ยค่ะแต่คือแม่หนูก็ไม่ได้ซื้อเตียงนะคะหนูก็แบบปูผ้าอะไรเสร็จก็แบบประมาณ2:00 กว่าแต่หนูรู้สึกว่าหนูหลับไปแล้วนะคะพี่สักพักเหมือนมีความรู้สึกว่าเตียงมันสั่นนะคะสั่นแรงมากๆสั่นจนแบบทำให้เราแบบสะดุ้งตื่นเนี้ยค่ะแต่หนูไม่ได้ลืมตาขึ้นมานะคะหนูนอนหันหน้าเข้ากำแพงอะค่ะหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันสั่นแรงขนาดนี้ค่ะหนูก็เลยนอนหงายแล้วก็ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือแบบตกใจมากค่ะตอนแรกกลัวมากกลัวแบบกลัวสุดๆตอนแรกคิดว่าฝันหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ลืมตามาแน่ใจว่าไม่ได้ฝันเพราะแบบมันชัดเจนมากค่ะมันเป็นเด็กอะค่ะเป็นเด็กอายุประมาณ2-3ป.2หรือป.3เนี่ยค่ะประมาณ5-6ขวบนั่งอยู่บนล็อกเกอร์ที่แบบหนูอธิบายให้ฟังว่ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเมื่อเราเดินเข้าไปซึ่งมันจะอยู่ปลายเท้าของเราในคนที่นอนอยู่อะค่ะใช่เขานั่งพี่แจ๊คเขาแบบเห็นชัดมากจนแบบเห็นว่าเขาใส่กางเกงวอร์มขายาวใช่แล้วก็เสื้อวอร์มแขนยาวเขานั่งทำอะไรอะไรนะคะเขานั่งทำอะไรอยู่ครับเขานั่งก้มหน้าค่ะเขาไม่ได้มองหนูนะคะนั่งก้มหน้าแล้วก็ห้อยขาลงมาใช่ค่ะแล้วก็คือแบบหัวเกียนๆนะคะคือเห็นชัดมากเพราะว่ามันแสงไฟข้างนอกมันสาดเข้ามาอย่างนี้ค่ะหนูก็แบบตกใจมากไม่ได้โดนผีอำเลยนะคะตอนนั้นไม่รู้สึกเหมือนโดนผีอำเลยคือรู้สึกแค่ว่าไม่มีแรงแบบเหมือนแบบมันตกใจจนมือเท้ามันไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นอยู่ประมาณแค่แป๊บเดียวนะคะประมาณนาทีหรือ2 นาทีเงี้ยค่ะสักพักหนูก็จ้องอยู่แล้วน้องเขาก็แบบกระโดดลงมาอย่างเงี้ยค่ะกระโดดลงมาจากตู้ใช่ไหมพี่แล้วก็พอกระโดดลงมาหนูแบบคุมโปงเลยตอนนั้นคุมโปงแล้วก็เหมือนมันผ่านไปได้ไม่นานค่ะเสียงกิ่งคนไข้มาก็ดังขึ้นหนูก็แบบรีบลุกแล้วก็แบบเปิดประตูแล้วก็ออกไปเลยออกไปทำงานปกตินะคะยังไม่มีบทสนทนาเพื่อนๆร่วมงานที่พี่เขาก็ออกไปเหมือนกันแต่หนูเนี่ยอยู่ติดประตูสุดหนูก็แบบจะออกไปเร็วกว่าคนอื่นค่ะสักพักทำงานปกติ
ผู้ป่วยได้รับบริการอะไรรับยาเสร็จทีนี้ก็ผู้ป่วยกลับบ้านก็จะเหลือแต่เราเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่เคาน์เตอร์พยาบาลเนี่ยค่ะทุกคนไม่พูดอะไรตอนแรกแต่ไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปนอนหนูก็เป็นอีกหนึ่งนั้นที่แบบรู้สึกว่าแบบถ้าให้กลับไปนอนหนูไม่สามารถนอนได้แล้วเพราะหนูกลัวมากมากกลัวจนปากสั่นแบบคุยแบบยังปากสั่นอยู่เนี่ยค่ะพี่สักพักมีบทสนทนาเกิดขึ้นก็คือพี่ผู้ช่วยเขาพูดขึ้นมาว่าแบบพี่กลัวมากเลยพี่เหมือนโดนผีอำเลยเหมือนมีอะไรกระโดดลงมาโดนพี่แบบทับอกพี่แล้วก็พี่ดิ้นไม่ได้พี่หายใจไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าพอได้ยินเสียงกิ่งปุ๊บเหมือนพี่หลุดแล้วพี่ก็แบบรีบพุ่งตัวออกมาอย่างเงี้ยค่ะสักพักพี่อีกคนนึงอะค่ะซึ่งนอนติดหนูซึ่งนอนซัมเมอร์เบดเขาก็พูดขึ้นมาว่าทำไมเตียงไอ้ปอมันสั่นวะเหมือนแบบหรือว่าแผ่นดินไหวหรือเปล่าคือมันสั่นมากคือมันสั่นจนที่ที่นอนซัมเมอร์เบดข้างๆรู้สึกได้ว่าเตียงเราสั่นเนี่ยค่ะหนูนี่แบบน้ำตาคอเลยพี่แบบกลัวมากแล้วก็หนูบอกว่าถ้าหนูพูดเนี้ยจะมีคนเชื่อหนูไหมว่าหนูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยหนูก็เล่าว่าแบบหนูเห็นเด็กกระโดดลงมานั่งอยู่บนแบบล็อกเกอร์ปลายเท้าเราแล้วกระโดดลงมาเงี้ยค่ะพี่หลังจากนั้นทุกคนไม่นอนเลยค่ะไม่กลับเข้าไปในห้องพยาบาลอีกก็นั่งเคาน์เตอร์จนเช้าจนแบบเวรเช้ามาเปลี่ยนเวรเนี่ยค่ะทุกคนก็แบบเห็นสีหน้าแบบเราไม่ค่อยดีนะคะเขาก็แบบส่งเวรกันปกติค่ะแล้วเขาก็ถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมทำไมแบบทุกคนแบบหน้ามันเจื่อมเจือนเงี้ยค่ะหนูก็เลยพูดขึ้นแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หัวหน้าฟังเงี้ยค่ะหัวหน้าตึกเขาก็พูดว่าอ๋อสงสัยเขาคงหิวแหละเราไม่ได้ทำบุญตึกมานานแล้วเงี้ยครับพี่หนูก็แบบหัวหน้าต้องรู้อะไรแน่ๆเลยใช่แล้วหัวหน้าก็ไม่ได้ตอบอะไรหนูนะคะเขาก็พูดแค่ว่าเดี๋ยวเราจะทำบุญตึกกันแต่ต้องหาวันแล้วก็เวลาที่แบบทุกคนพอไม่มีประชุมไม่มีอะไรคืออยากให้สมาชิกทุกคนในตึกเรามาทำบุญร่วมกันค่ะแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะเอาเตียงเนี้ยออกแล้วก็เปลี่ยนมุมห้องใหม่ให้มันไม่น่ากลัวเนี้ยค่ะเพราะว่าตอนเวรดึกนะคะพี่ทุกคนแบบเวลาอยู่เวรดึกเนี้ยต้องเปิดไฟทั้งตึกเลยแบบหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้สัมผัสได้แค่คนเดียวนะคะพี่มันสัมผัสได้ทั้งเราแล้วก็แบบหลายๆคนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ในเวลาเดียวกันเนี่ยค่ะเท่ากับว่าโอเคมันไม่ต้องไปหาคำตอบไม่ต้องไปหาอะไรแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่ผมไม่เข้าใจเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างเตียงกับล็อกเกอร์ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรแต่สิ่งทั้งหมดเลยเนี่ยมันน่าจะอยู่ในตึกนั้นอยู่ในห้องนั้นอะไรอย่างนั้นมากกว่าคือเหตุการณ์ที่ปอเจอทั้งหมดเนี่ยทุกคนเหมือนกับสัมผัสกันได้โยงถึงกันหมดเนาะใช่ค่ะทั้งเตียงสั่นทั้งเห็นมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างกระโดดมาจากหลังตู้มาทับตัวพี่อีกคนนึงเขาซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่เราเห็นใช่ฮะแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นอีกนะคะพี่ซึ่งมันจะเฉลยทุกอย่างใช่ค่ะคือหลังจากวันนั้นใช่ไหมคะก็มีการเอาเตียงออกแล้วก็แบบทุกคนที่อยู่ในตึกก็คือแบบเริ่มใจเสียเริ่มต้องนอนเปิดไฟแบบทุกคนกลัวว่าจะเจอเหมือนกันเนี้ยค่ะคเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะต้องได้ทำบุญตึกเพราะว่านานมากแล้วที่เราไม่ได้ทำไม่ได้ทำบุญตึกเนี้ยค่ะหัวหน้าก็เลยแบบอ่ะอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแล้วทีนี้มาก็ได้เอาเตียงนั้นออกนะคะหนูไม่รู้ว่าเขาไปไว้ที่ไหนแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในอีกประมาณ1สัปดาห์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เฉลยทุกอย่างหัวหน้าเป็นคนเฉลยนะคะเอาว่าไงเขาเฉลยว่าให้หนูเล่าเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก่อนได้ไหมคะเอาได้ได้ฮะใช่ค่ะคือมีพี่คนนึงนะคะเขามาหนูนั่งหนูอยู่เวรบ่ายแล้วเขามาต่อเวรดึกซึ่งพี่เขาท้องด้วยแล้วเขาก็แบบเหมือนมาคุยกับหนูว่าตอนนี้เขาเหมือนแบบไม่ค่อยสบายเลยเหมือนจะเป็นไข้ค่ะแล้วเขาท้องอ่อนๆ อยู่แล้วหนูก็เลยบอกว่าตอนส่งเวรกันเนี่ยค่ะหนูก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรงั้นก็แบบบอกเพื่อนร่วมงานว่าแบบไม่ค่อยไหวก็เข้าไปพักก่อนได้ไงค่ะแล้วทีนี้พี่เขาก็เลยบอกว่ามันรู้สึกไม่สบายใจมันรู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวแปลกๆไงค่ะเขาก็เลยบอกว่างั้นพี่จะเอาวิทยุสื่อสารเล็กๆค่ะเข้าไปในห้องนอนพยาบาลด้วยเพราะว่าถ้ามีเหตุอะไรอย่างเงี้ยเขาจะติดต่อกันทางวิทยุสื่อสารนะคะลงมาชุมชนใช่
แล้วเขาก็ไปวางบนหัวเตียงซึ่งเขาก็ไปนอนตำแหน่งเดียวกับที่หนูนอนนะคะชายพี่เขาก็หันตะแคงเข้าฝาผนังเหมือนหนูเลยค่ะพี่แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงวิทยุอะค่ะเร่งขึ้นเองแล้วก็เบาเองเร่งขึ้นเองแล้วก็เบาเองเนี่ยค่ะพี่เขาก็เลยแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบเหมือนกับมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็มีเสียงเด็กนะคะหัวเราะเหมือนสนุกเนี่ยค่ะแล้วก็มีมือเนี่ยค่ะมาจับที่แขนพี่เขาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าประมาณว่าเป็นภาษาเหนือนะคะแต่แปลเป็นไทยได้ว่าเล่นกับหนูหน่อยเล่นกับหนูหน่อยเนี่ยค่ะใช่แล้วพี่เขาก็แบบยืนก็เลยลืมตาขึ้นมาค่ะครับสิ่งที่พี่เขาเห็นที่ปลายเท้าก็คือมีผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสองคนนะคะมานั่งอยู่ปลายเท้านั่งนะคะไม่ได้ยืนแล้วก็สภาพเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มาแบบเลือดเยิ้มอะไรไม่มีแต่เป็นแบบแผลถลอกตามตัวซึ่งเราเห็นว่าเป็นแผลเพราะว่าแสงข้างนอกมันสาดเราจะเห็นดีเทลชัดเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนหน้าเศร้าๆเขาไม่ได้มีบทสนทนานะคะแต่มีบทสนทนากับเด็กที่เหมือนกับอยู่ข้างหลังเขาอะค่ะคือเขานอนหันหลังให้เหมือนกับเด็กคนนั้นก็จะกู่ข้างหลังเขาเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับเด็กเขาแบบมาขอของเล่นนะคะพี่แบบเหมือนกับบอกว่าอยากได้ของเล่นหนูแบบไม่ได้ของเล่นแล้วเนี่ยค่ะแล้วคนที่อยู่เวรด้วยค่ะเขาก็แบบเหมือนได้ยินเสียงคนร้องไห้นะคะก็เป็นเหมือนได้ยินเสียงคนร้องไห้ด้วยแล้วก็เสียงพูดด้วยนี่ค่ะแบบเหมือนมีบทสนทนากับใครสักคนแต่ว่าร้องไห้ไปด้วยนี่ค่ะสักพักก็เหตุการณ์ตอนนี้ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะที่เขาก็ไม่ได้ปลุกหรือไม่ได้มีบทสนทนาคุยกันแต่ตอนเช้าอะค่ะก็มาเริ่มทำงานปกติตอนช่วงเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามกันว่าเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่เขาก็เลยบอกว่าที่ร้องไห้นะเพราะแบบมีแบบรู้สึกว่าเด็กมาคุยอยู่กับเขาว่าต้องการอะไรเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังที่ตัวของปอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แหละใช่ค่ะเราให้ฟังแล้วก็บอกว่าแต่เขาจำไม่ได้ว่าที่บทสนทนานั้นมีอะไรบ้างแต่รู้ว่าเด็กอยากได้ของเล่นขอของเล่นเขารับปากใช่เขารับปากไปแต่เขากลัวมากเขาก็เลยร้องไห้ไปด้วยแล้วก็บอกว่าพี่กลัวอย่ามาแบบอย่ามาทำพี่อย่ามายุ่งกับพี่เดี๋ยวพี่จะทำบุญไปให้เนี่ยค่ะครับเช้านั้นก็ไปเล่าให้หัวหน้าฟังอีกหัวหน้าก็เลยพูดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อก่อนที่นี่อะค่ะเคยมีแบบรถจากครอบครัวแบบบนดอยเนี่ยค่ะเมื่อประมาณปี2531หรือ32เนี่ยค่ะผมไม่มั่นใจแล้วคว่ำค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าเขาตายกันทั้งครอบครัวเลยเนี่ยค่ะบางคนก็ตายที่เกิดเหตุแล้วบางคนก็มาตายที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะซึ่งตอนนั้นการแพทย์มันก็ยังไม่ได้ดีเหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะทุกอย่างถูกขนย้ายมาไว้ที่ ER ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยค่ะแล้วก็ทำการชันสูตรทำการรักษาเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะมีคนเจอครอบครัวเนี้ยคนที่ทำงานเนี้ยค่ะเจอครอบครัวเนี้ยอยู่บ่อยๆเมื่อถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำบุญตึกปกติจะทำบุญตึกทุกปีแต่ปีนี้มันเหมือนมันมีงานเยอะจนลืมไปเลยว่าต้องทำบุญตึกทุกปีเนี้ยค่ะก็ผ่านมาประมาณปีสองปีก็ไม่ได้ทำเนี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเคยมีคนเจอแล้วก็ครอบครัวเนี้ยจะมาให้เห็นปกติจะมาเป็นครอบครัวแต่หนูอ่ะเจอแค่คนเดียวเนี้ยค่ะโอเคก็เท่ากับว่าได้บทสรุปมาประมาณว่าเคยมีครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันคือเสียชีวิตทั้งที่โรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นที่เกิดแก่เจ็บตายแต่ส่วนมากคนที่จะเจอเนี่ยจะเจอเป็นลักษณะของครอบครัวนี้บางคนเจอเด็กบางคนเจอพ่อบางคนเจอแม่หรือบางคนอาจจะเจอทั้งครอบครัวเลยก็มีใช่ค่ะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรว่าทำไมเขาถึงอยู่ตรงนี้เอาเป็นประมาณนี้แต่เขาคือเหมือนกับว่าชีวิตของเขาเป็นคนที่อยู่บนดอยค่ะเขาไม่ได้นับถือศาสนาเหมือนเรานะคะพี่เหมือนกับว่าถ้าเขาเสียไปเขาเป็นนับถือเหมือนนับถือผีนับถือแบบอะไรของเขาเนี่ยค่ะก็จะไม่มีพิธีการเชิญวิญญาณหรืออะไรเหมือนคนแบบเหมือนเราเนี่ยค่ะใช่หัวหน้าก็บอกว่าน่าจะเป็นอีกอย่างที่ทำให้เขาไม่มีที่ไปแล้วเขาก็ยังอยู่ที่นี่เพราะที่ตึกอุบัติเหตุเนี่ยเคยเป็นศาลของโรงพยาบาลซึ่งใหญ่มากแล้ว
มันไม่มีพื้นที่แล้วที่จะต้องไปสร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งมันเป็นแปลนที่จะต้องมาสร้างคอมที่นี่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าที่เนี่ยจะแรงกว่าที่อื่นเนี่ยค่ะครับเออเนาะนั่นมันก็คือเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแหละนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมยังเจออยู่แค่คนกลุ่มนี้แล้วทุกวันนี้ตัวของปอยังทำงานอยู่ที่นี่ไหมหนูไม่ได้ทำที่นั่นละค่ะหนูลาศึกษาต่อคือลาไปเรียนต่ออ๋อไปเรียนต่ออ๋อโอเคนะครับอ่ะได้ปอเป็นเรื่องประมาณนึงก็แล้วกันที่ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาทุกวันนี้โรงสถานพยาบาลเรียกว่าเป็นสถานพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเลยค่ะพี่อ๋อนะครับทุกวันนี้โรงพยาบาลนี้ก็ยังคงเปิดทำการอยู่ตามปกติเลยใช่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีการพบเจอลักษณะของครอบครัวนี้อยู่หรือเปล่าเนาะใช่ค่ะโอเคได้ครับปอยังไงขอบคุณมากๆนะที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับได้ค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะ